วันนี้โฟกัสที่อะไรดีจะเริ่มอะไรก่อนคะเมื่อวานนี้ก็สนั่นหวั่นไหวกันนะเรื่องพรก.ที่กระทรวงสาธารณสุขเขาจะมีออกมาโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะที่เขาแปลกใจกันค่ะแม้กระทั่งคนในแวดวงหมอด้วยกันก็แปลกใจใช่ค่ะอย่างเช่นคุณหมอเลวัตวิสรุตพิษค่ะวันนี้จากหมอพลิกไปเป็นนักการเมืองค่ะไปเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์สังกัดพรรคเสรีรวมไทยใช่ค่ะเสรีรวมไทยคุณหมอเลวัตเป็นอดีตระดับอธิบดีคนหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก่อนหน้านี้แล้วคุณหมอเลวัตยังแปลกใจเลยคือปกติเนี่ยคนที่ทำงานทางด้านแพทย์พยาบาลเนี่ยค่ะบุคลากรทางการแพทย์เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วนะใช่ในการทำหน้าที่เป็นการคุ้มครองให้กับคุณหมอคุณพยาบาลต่างๆนะคะในการทำหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยถ้าไม่ได้ประมาทเลยอย่างร้ายแรงค่ะถ้าไม่ใช่เรื่องของการบกพร่องโดยทุจริตค่ะถ้าเกิดอะไรกันขึ้นมาเนี่ยเช่นผู้ป่วยเสียชีวิตผู้ป่วยพิการหรืออะไรก็แล้วแต่กฎหมายจะคุ้มครองให้ไม่ต้องรับผิดใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ค่ะมันมีกฎหมายคุ้มครองตามวิชาชีพอยู่แล้วล่ะแต่อยู่สิ่งที่เขาฮือฮากันก็คืออยู่ๆซึ่งขณะนี้ก็ยอมรับแล้วนะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงนะฮะใช่ค่ะอยู่ๆกระทรวงสาธารณสุขยกร่างกฎหมายขึ้นมาหนึ่งฉบับค่ะเป็นร่างพระราชกำหนดชื่อเต็มๆก็คือพระราชกำหนดจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อ่านกันแทบตายหลายคนฟันธงว่านี่ก็คือร่างพระราชกำหนดนิรโทษกรรมผู้ที่ทำงานทางด้านโควิดที่เกี่ยวข้องกับโควิดค่ะประมาณนั้นคุณหมอเลวัตวิสรุตพิษจึงแปลกใจค่ะอดีตอธิบดีกรมการแพทย์กระมังแปลกใจมันมีกฎหมายคุ้มครองตามวิชาชีพอยู่แล้วทำไมจะต้องยกร่างพระราชกำหนด มาเพื่อนิรโทษมาเพื่อคุ้มครองปกป้องคนทำงานทางด้านโควิดก็ต้องไปฟังคนที่เกี่ยวข้องเนาะแต่คราวนี้ไฮไลท์เลยนะใช่ค่ะไฮไลท์เลยก็คือไอ้ร่างพระราชกำหนดฉบับนี้เอาหมอเอาพยาบาลมาเป็นตัวบังหน้าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการจะคุ้มครองให้ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเกี่ยวข้องกับการจัดหาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัคซีนโควิดหรือเปล่าแต่อ้างหมออ้างพยาบาลก็แฝงกับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาสักนิดหนึ่งใช่แล้วเราจะย้อนกลับไปดูสาระสำคัญของร่างพระราชกำหนดที่มีชื่อยาวๆว่าจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19นั่นแหละเอาละครับเอาเพจที่1ขึ้นเลยนะฮะใช่ค่ะเอาเพจที่1ขึ้นเลยนะฮะ เพื่อตามเรื่องกันได้เร็วนะครับเพื่อตามเรื่องกันได้เร็วสาระสำคัญเราจะบล็อกจุดที่เป็นไฮไลท์เริ่มจากบล็อกหมายเลข1บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายตามพรก.ฉบับนี้นะคะคำถามก็คือไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายกฎหมายอะไรไปดูบล็อกที่2เลข2นะคะความรับผิดตามกฎหมายนะคะในพรก.ฉบับนี้คือ1ความรับผิดทางแพ่ง2ความรับผิดทางอาญา3ความรับผิดทางวินัยและข้อ4เลยนะคะความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ครั้งแรกเราก็เฉยๆนะเพราะชื่อของพระราชกำหนดที่ยาวๆนั้นนะครับระบุว่าจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19เราก็นึกว่าเป็นการคุ้มครองหมอพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาพยาบาลครั้งแรกเราเข้าใจแค่นั้นนะถ้าฟังเพลินๆอ่านเพลินๆดูจากชื่อของร่างพระราชกำหนดดูจากบล็อกที่1ค่ะต่อด้วยบล็อกที่2เราก็เข้าใจอย่างนั้นใช่ค่ะแต่มาที่บล็อกที่3เรายังเข้าใจอย่างนั้นเพราะมีการขยายความบุคลากรสาธารณสุขที่จะได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายมีประกอบด้วยบุคคลกลุ่มไหนบ้าง ใน7กลุ่มเราแบ่งเป็น2บล็อกเอาบล็อกที่3บล็อกหมายเลข3ก่อนก็คือ6กลุ่มแรก6กลุ่มแรกก็ดูจะไม่มีอะไรนะใช่ก็เป็นผู้ประกอบวิชาชีพนั่นแหละที่ทำหน้าที่โดยตรงพูดถึงตรงนี้เลยค่ะกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่6ย่อเรื่องเข้าใจง่ายๆแพทย์พยาบาลอาสาสมัครผู้ช่วยพยาบาลค่ะอสม.ค่ะ
จิตอาสาค่ะกู้ภัยหรือคนที่รับร้องขอหรือกู้ภัยใครก็แล้วแต่ที่หมอพยาบาลดึงตัวมาช่วยงานในเรื่องของโควิด19ฟังดูตามนี้ก็ดูจะไม่มีอะไรใช่ไหมฮะก็เกี่ยวข้องโดยตรงไงแต่ในสังคมเขาฟุ้งซ่านขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นบล็อกหมายเลข4ค่ะเป็นกลุ่มที่7กลุ่มที่7ที่จะได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายตามร่างพระราชกำหนดฉบับนี้กลุ่มที่7ก็คือบุคคลคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือบริหารวัคซีนมีคนตั้งข้อสังเกตร่างพระราชกำหนดฉบับนี้ต้องการจะคุ้มครองบุคคลหมายเลข7หรือเปล่าค่ะแต่เอาบุคคลหมายเลข1ถึง6มาเป็นตัวบังหน้าค่ะจะออกกฎหมายคุ้มครองไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายเฉพาะบุคคลหมายเลข7เท่านั้นมันก็ดูไกลอย่างนั้นเลยจะต้องเอาหมายเลข1ถึงหมายเลข6มาเป็นตัวพ่วงด้วยค่ะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เอาละครับไปดูเพจต่อไปนะฮะไปดูเพจต่อไปนะฮะค่ะเงื่อนไขคราวนี้ไปดูบล็อกหมายเลข5ครับเงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายแล้วก็โฟกัสไปที่บล็อกหมายเลข6ครับใช่ค่ะบล็อกการได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายรวมถึงกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากผลสืบเนื่องหรือภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานภายหลังจากสถานการณ์ฉุกเฉินสิ้นสุดลงด้วยความเคารพนะครับตรงนี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่การรักษาพยาบาลแล้วเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นนะค่ะยังรวมถึงการจัดหาวัคซีนการบริหารจัดการวัคซีนด้วยนะค่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไม่ต้องรับผิดนะโอเคพลิกเพจต่อไปไปดูบล็อกหมายเลข7ค่ะไปดูบล็อกหมายเลข7ย่อเรื่องเลยดีกว่าค่ะบทเฉพาะการร่างพระราชกำหนดฉบับนี้จะประกาศบังคับใช้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ให้มีผลย้อนหลังใช่ค่ะแต่ให้มีผลย้อนหลังคุ้มครองย้อนกลับไปจนกระทั่งวันแรกที่มีการประกาศให้โควิด19เนี่ยไอ้โควิด19เนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออันตรายค่ะแสดงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่กระทำตั้งแต่ต้นปี63ครอบคลุมเขาประกาศให้โควิดเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะตั้งแต่ต้นปีก็นับตอนนั้นเลยต้นปี2563เริ่มเกิดโควิดดังนั้นการกระทำใดๆก็แล้วแต่ก่อนหน้าออกพ.ร.ก.ค่ะการกระทำใดๆก็แล้วแต่ที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี63ค่ะได้รับการคุ้มครองหมดแต่ก็แฟร์ๆนะค่ะไปดูบล็อกหมายเลข8ก็แฟร์ๆสักนิดหนึ่งกับทางกระทรวงสาธารณสุขที่ยกร่างพ.ร.ก.ฉบับนี้ขึ้นมาก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันก็มีข้อยกเว้นการได้รับความคุ้มครองไม่ที่บอกไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายมีอะไรบ้างกรณีดังต่อไปนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองใช่กรณีดังต่อไปนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองต้องรับผิดตามกฎหมายนะครับมีสามกรณีหนึ่งการกระทำนั้นเป็นไปโดยไม่สุจริตไม่ได้รับความคุ้มครองใช่ถ้าพิสูจน์ได้ไม่สุจริตจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.ก.ฉบับนี้2การกระทำนั้นเป็นไปโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ใช่ประมาทเลินเล่อธรรมดานะต้องอย่างร้ายแรงพิสูจน์กันตายเลยอย่างร้ายแรง3ครับการกระทำนั้นเกิดหรือมูลเหตุมาจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเอาละครับ